ลสล้านนาพาเลสนะคะ2004ที่เชียงใหม่นะคะตอนนี้จะพามาดูห้องค่ะได้ห้องที่ชั้น12ค่ะห้องน้ำมีสบู่แชมพูนะคะต่างๆน่ารักผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดผมมีไดร์เป่าผมนะคะหลังประตูก็จะมีตู้เสื้อผ้าตู้เย็นเล็กๆแล้วก็ชุดเครื่องต้มกาแฟนะคะแล้วก็มีน้ำซิงค์2ขวดแล้วมีอะไรอยู่ในนี้ให้ดูมั่งมีกาแฟน้ำตาลแก2น้ำตาล1แล้วก็มีชาลิปตันนะคะแต่ว่าไอ้เคสมันน่ารักนะคะดูในตู้เย็นกันตู้เย็นก็มีโซดาห้องนะคะข้างในห้องก็จะมีทีวีแบบเดิมๆเก่าๆนะคะโรงแรมนี้เก่าค่ะดูจากพรมก็เก่าเก้าอี้โซฟานั่งหน้าสบายสบายวิวข้างนอกก็ดูดีเดี๋ยวให้ดูข้างในก่อนค่อยจะให้ดูข้างนอกนะคะมีโต๊ะทำงานโต๊ะเครื่องแป้งนะคะอันนี้ก็เตียงค่ะเตียงตรงนี้เป็นห้องนี้เป็นห้องเดลุกซ์นะคะไม่ใช่ดับเบิลเบดค่ะก็โอเคค่ะเดี๋ยวจะดูวิวอยากจะรู้นะคะว่าราคาเท่าไหร่ราห้องค่ะ1,740บาท87สตางค์นะคะก็พัก2คืนค่ะแต่ว่าราคานะคะยังไม่รวมแท็กรวมแท็กเสร็จแล้วนะคะ2คืนแท็ก616บาทนะคะ2คืนก็เป็น4,098บาทค่ะเนี่ยห้องนี้ค่ะห้องเดลุกซ์นะคะแต่ว่าก็รวมอาหารเช้าค่ะเดี๋ยวก็จะพาไปดูสระว่ายน้ำแล้วก็อย่างอื่นที่หลังค่ะของในห้องน้ำนิดนึงค่ะตรงนี้ก็จะมีคัตเติ้ลบัดนะคะมีหวีเนาะมีหวีให้แล้วก็มีหวี2อันมีแปรงสีฟันค่ะทูธบรัชแล้วก็ตรงนี้เป็นชาวเวอร์แคปนะคะหมวกอาบน้ำแล้วก็มีสบู่ล้างหน้านะคะ2ก้อนก็มีอะไรตรงนี้อีกนะตรงนี้ก็เป็นคัตเติ้ลบัดคัตเติ้ลบัดก็2เซตนะกลับมาที่ที่อาบน้ำนะคะมีโฟมบาร์ด้วยไปหลายๆที่นะคะไม่มีโฟมบาร์ดให้ชอบค่ะแช่ตัวอ๋ออีกอย่างนึงค่ะคุณพ่อบ้านบอกว่าโรงแรมนี้มีสถานีช่องภาษาอังกฤษให้ดูด้วยเพราะว่าเพราะว่าไปส่วนมากไปโรงแรมนะคะเขาก็จะมีแต่ทีวีไทยหาอะไรไม่เจอค่ะพูลแอเรียนะคะบริเวณของสระว่ายน้ำค่ะอันนี้ก็อยู่ชั้น2นะคะเดี๋ยวค่ำๆคืนนี้ก็จะมาว่ายน้ำนะคะแต่ว่าตรงนี้ร้อนมากค่ะแต่ว่ามันก็ดี